รัก Property นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักฐานและเอกสารประกอบการกู้ซื้อบ้านของทางลูกค้านะครับหลังจากที่ลูกค้าทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านกับทางเราเรียบร้อยแล้วทีนี้พอบ้านของเราสร้างได้สักประมาณ 80% ครับทางเราก็จะขอหลักฐานและเอกสารกับทางลูกค้าเพื่อที่จะดำเนินการประสานงานกับทางธนาคารจะได้ทำเรื่องขอกู้กับทางธนาคารนะครับในส่วนของรายละเอียดเอกสารหลักฐานนั้นดูได้จากคลิปวิดีโอถัดไปนะครับฝากติดตามโครงการบ้านของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ